ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับเชียงใหม่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ครับวิหารหลวงแล้วก็เจดีย์นะครับอยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังผมตรงนี้ก็เสาอิฐขีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิหารหลวงกันก่อนครับเข้าไปชมด้านในกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิหารหลวงกันนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพญานาคนะครับนาคคู่นะครับเป็นของเก่าแก่นะครับสร้างมานานได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดในภาคเหนือเลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับไปชมตรงนี้ครับวิหารจตุรมุขนะครับเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองนะครับหรือว่าเสาอิฐขินเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับไปกันครับครับเพื่อนๆครับเสาอิฐขินนะครับสร้างขึ้นในสมัยของพระยาเมืองลายนะครับตอนนั้นสร้างเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับด้านในก็จะเป็นเสาหลักเมืองนะครับเสาอิฐขินนะครับแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับสวยงามไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราไปดูเจดีย์กันนะครับเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2024นะครับสวยงามมากยิ่งใหญ่ด้วยนะครับใหญ่โตแต่ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับยอดเจดีย์ก็เลยนะครับถล่มลงมาตอนนี้ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยเมื่อในอดีตนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับผสมกับอะไรเขาบอกล้านนาผสมผสานนะครับกับลังกาแล้วก็ของภูกามพม่าด้วยนะครับครับหลังคาประดับช่อฟ้านะครับใบลังกาหางหงส์ครับเพื่อนๆส่วนด้านหลังผมนี้นะครับเป็นวิหารนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับเราเข้าไปดูข้างในกันข้างกับพระเจดีย์นะครับวิหารของหลวงปู่มั่นด้านในพระวิหารนะครับก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่มั่นนะครับงามเลยนะครับส่วนวิหารนี้ก็จะเป็นแบบล้านนานะครับประยุกต์นะครับสวยงามเช่นกันพระวิหารนะครับจตุรมุขจะเข้าไปดูด้านในกันครับครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับเที่ยวชมวัดเจดีย์หลวงนะครับวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเมืองเก่านะอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับจุดเด่นสำคัญของวัดก็จะมีเจดีย์นะครับพระวิหารหลวงนะครับแล้วก็เสาอิฐขินถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็ข อแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านละ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยจะเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายหลงเชียงใหม่ครับผม